เรื่องในวงังสวัสดีค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระเทพนั้นพระองค์ทรงมีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์เป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์และก็ดูแลเรื่องของประวัติศาสตร์มามากมายในประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วพระองค์ท่านยังทรงบูรณะและรักษาสิ่งต่างๆจากโบราณให้ยืนอยู่คู่กับเราชาวไทยต่อไปอย่างเช่นล่าสุดพระองค์ท่านก็ทรงสเสด็จไปทอดพระเนตรคัมภีร์ไบาลาน และเอกสารโบราณต่างๆซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญจากอดีตณวัดมณีสถิตกปิดถารามหรือวัดทุงแก้วค่ะวัดมณีสถิตกปิดถารามเดิมชื่อวัดมณีทุดงสงมูลิกาวาดเริ่มก่อตั้งเมื่อราวพุทธศักราช2431โดยพระอาจารย์แย้มวัดโมลีโลกยารามราชวารวิหารกรุงเทพมหานครได้ทุดงไปพักที่บริเวณนั้น ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2434และต่อมาในพุทธศักราช2456สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาว,วชิรยานวรโรรสเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลฝ่ายเหนือมาทอดพระเนตรเห็นวัดมณีทุดงสง์มูลิกาวาดและก็ทรงเปลี่ยนชื่อให้เป็นวัดทุงแก้ว ตามที่ประชาชนนิยมเรียกกันอันเนื่องจากที่ตั้งวัดนั้นเป็นป่าไผ่ค่ะจนราวพุทธศักราช2478เกิดเพลิงไหม้ตลาดสแกกลางครั้งใหญ่ทำให้บ้านเรือนบริเวณทิศใต้และทิศตะวันตกของวัดขิดได้รับความเสียหายส่วนวัดขิดไม่ได้รับความเสียหายแต่ทางราชการได้จัดผังเมืองใหม่ก็เลยรวมวัดขิดเข้ากับวัดทุ่งแก้ว สมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมาจารีเจ้าคณะมนทนนครสวรรค์ได้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็นวัดมณีสถิตกปิดถารามเมื่อพุทธศักราช2481จนวัดได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามาัญเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2536และภายในวัดนี้มีสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ เป็นสระที่พระอาจารย์แย้มได้ชักชวนชาวบ้านมาช่วยกันขุดในพุทธศักราช2431ก่อขอบสระเป็นอิฐถือปูนเพื่อกรุอิฐเป็นสานมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีศิลาลงยันคาถาอักษรขอมปลุกเสกอาคมบรรจุไว้ตรงกลางสระเพื่อให้น้ำในสระเป็นน้ำมนต์ และทางราชการก็ได้นำน้ำมนในสระนี้ค่ะไปรวมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งอื่นๆเพื่อเป็นน้ำอภิเศกในพระราชพิธีบรมราชาภิเศกรัชการที่6พุทธศักราช2454รัชการที่7พุทธศักราช2468และรัชการที่10พุทธศักราช2562และทางด้านพระปรางใหญ่ที่สร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นก็มีลักษณะเป็นปราง5หยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อแย้มผู้สร้างวัดนี้ด้วยค่ะสำหรับวัตถุโบราณที่ประเทพได้ทอดพระเนตรนั้นก็คือคำพีใบาลานมีใบาลานเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นพระธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามีทั้งอักษรขอมภาษาไทยและอักษรขอมภาษาบาลีสามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่าง อาทีหมวดพระวินัยปิฎกบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นกฎระเบียบข้อห้ามและข้อบังคับที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หมวดพระสัททาวิเศษคัมภีร์วยากรภาษาบาลีหมวดหนังสือเทศและหมวดหนังสือสวดมนต์ส่วนเอกสารโบราณยังพบหนังสือสมุดไทยอาทีสมุดพระมาลัยที่ใช้เป็นบทสวดในงานศพสมุดพระธรรมวรรณกรรม เช่นสุบินกุมารกรอนสวดและพระสมุดโคโดมนอกจากนี้ยังมีพงศวารและตำราเช่นตำรายันตำรายาและตำราโหราศาสตร์ นับเป็นการดีค่ะที่พระองค์ท่านทรงสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงพระยาวและนั่นก็นหมายความว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดจนหลักฐานสำคัญทางพุทธศาสนาจะได้ถูกรักษาอนุรักษ์ไว้อยู่คู่กับคนไทยต่อไปอีกนานแสนนาน เวลา9านาฬิกา23นาทีสมเด็จพระณิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมณิสถิตกปิธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีทอดพระเนตรคำพีใบลานและหนังสือสมุดไทยที่พบภายในวัดแสดงให้เห็นว่าวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและแหล่งเรียนรู้สายวิทยาการของเมืองอุทัยธานีในสมัยโบราณเดิมเป็นวัดสองวัดคือวัดทุ่งแก้วกับวัดขิดเป็นวัดโบราณ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาได้รวมวัดขิดเข้ากับวัดทุ่งแก้วและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมณีสถิตกปิดทารามพระอารามหลวง มูลนิธิอนุรักษ์คัมภีโบราณดำเนินการสำรวจและจัดทําบัญชีเอกสารโบราณจํานวน140รายการเก็บรักษาไว้ที่ฮอตไตรในการนี้ทัเนีคัมภีใบลานคือคัมภีที่คาลึกลงบนใบลานเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีความสําคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นธรรมเนียมว่าต้องเก็บรักษาไวอ้อย่างดีเหมือนพระพุทธรูป คมภีไบาลานที่พบภา,ายในวัดสามารถจำแนกออกเป็นหมวดต่างๆอาทิหมวดพระวินัยปิดกหมวดพระสุตตันตปิดกหมวดพระอภิธรรมปิดกมีคมภีรไบาลานที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีหนังสือสมุดไทยสามารถจำแนกออกเป็น5้าประเภทใหญ่ประกอบด้วยสมุดพระมาลัยสมุดพระธรรมวรรณกรรมพงศาวดารและตำรา ในการนี้ทอดพระเนตรสมุดพระมาลัยหรือสมุดพระมาลัยกรอนสวดเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่สําคัญเรื่องหนึ่งของไทยที่มีที่มามาจากคำภีพระมาลัยเทรวัตถุกล่าวถึงพระอรหันต์นามว่าพระมาลัยขึ้นสวรรค์ไปนมสักการพระจุลามณีจะดีดีและพบกับพระศรีอริยะเมตไตรได้ถามว่าทนอย่างไรจึงได้เกิดในเวลาที่พระศรีอริยะเมตไตรตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าพระศรีอริยะเมตไตรตรัสว่าให้ฟังพระมหาเวสสันดรชาดก ให้จบภายในวันเดียวจะมีอน,นิสงส์มากคำพีร์พระมาลาัยเทรวัตถุจึงเป็นที่มาเกิดประเพณีฟังเทศมหาชาติและการสดวดคำพีพ์พระมาลาัยสืบต่อมา สมุดพระมลายหรือสมุดพระมลายกรอนสวดที่พบภายในวัดเขียนบนสมุดไทยจํานวนแปดเล่มเจ็ดเล่มมีการเขียนจิตกรรมประกอบเป็นเรื่องทศชาติชาดกเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในสมุดพระมลายกรอนสวดมีสมุดพระมลายหมายเลขแปดเพียงเล่มเดียวที่เขียนพระมลายกรอนสวดแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนจิตกรรมทําให้เห็นกระบวนการเขียนเนื้อเรื่องก่อนจึงเขียนจิตกรรม สมุดพระมาลัยที่เก่าที่สุดคือสมุดพระมาลัยหมายเลข3สร้างขึ้นมาปี2405ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชรัชการที่4 พร้อมกันนี้ทะเนตรภาพถ่ายสมเด็จพระวรรณราชแห่งเขมาจารีชาวจงังหวัดอุทัยธานีและผู้อุปถรัรมภ์วัดมณีสถิตกปิตธารามพระอารามหลวงรวมถึงพ่อบรมชายาลักษณ์ของรัชกาลที่5รารัชกาลที่6และรัชกาลที่7ปัจจุบันมีพระครูอุปกิจปริยติโสพลสุขสุมังคโลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์รวม40รูปและสามเณรรวม20รูป